ดีครับโค้ชบู๊ครับครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฮาน่าก็โดยรวมท่านไหนเปิดดูงบสรุปแบบเร็วๆเนี่ยอาจจะตกใจนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับเปิดมาเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ย376ล้านนะครับถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะนะแต่ผมคิดว่าหลายท่านดูรายการพิเศษด้วยนะครับเพราะว่ามีขาดทุน FX เนี่ยประมาณ111ล้านนะครับถ้าบวกกลับมาเนี่ยกำไรเกือบ500ล้านนะ487ล้านนะครับยังลบเยอะเยียร์นะครับเพราะฐานปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ Q1Q เนี่ย เริ่มฟื้นตัวแบบเด่นชัดเจนนะครับก็ใกล้ๆกับที่ตลาดคิดนั่นแหละนะครับถ้าดูรายได้เนี่ยเหมือนนิ่มคิดว่าเป็นไฮไลท์ของไตรมาสนี้นะกลับมาฟื้นได้ 3% Q1Q นะครับแล้วแรงหนุนด้านมาจาก Gross Margin นะครับรายได้ที่เป็นไฮไลท์หลักๆเนี่ยคุณเบนนะครับนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยไฮไลท์ว่าธุรกิจซีกอนคาร์ไบด์นะครับในเกาหลีเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับสัดส่วนยังไม่เยอะหรอกแต่ว่าเด้งขึ้นมา 26% year on year 82% Q1Q นะครับนั่นหมายความว่าโอเปอเรชั่นที่มันอาจจะสะดุดในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนที่ยังดูฟื้นช้าๆหน่อยนะเป็นฝั่งของพวก PCB A กับ IC นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าดูเอาลุคภาพใหญ่ประกอบเนี่ยไม่ต้องกังวลเยอะนะครับผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยไอ้2โปรดักต์เนี่ยที่มันลิงก์ไปกับพวกสมาร์ทดีไวซ์สมาร์ทโฟนเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับตามไซเคิลของที่เราเห็นทั่วโลกนั่นแหละเราเห็นหุ้นชิ้นส่วนหลายๆหุ้นในฝั่งเซมิคอนดักเตอร์หลายบริษัทที่เป็นภาพการฟื้นตัวแล้วนะครับอย่างที่ TSMC รายงานแต่ช่วงเดือน7ยอดขายก็ดีกว่าที่คิดไว้นะครับอันนี้จะทำให้โมเมนตัมครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกนะครับก็ถ้าดูในเชิงดูภาพทั้งปีเนี่ยคุณเบนอาจจะรู้สึกว่าโตไม่เยอะนะครับคำแนะนำทางพื้นฐานยังเป็นถือนะแต่เชิงแท็กที่ข้อผมเสริมแบบนี้แล้วกันนะครับท่านไหนจับตาดูพวกกลุ่มเซมิที่ไปกับพวก AI ได้อะไรได้เนี่ยฮาน่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับในเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่าพอจะเทรดดิ้งได้นะดูมุมเป็นตั้มทั้งกำไรทั้งสตอรี่ประกอบกันนะครับราคาเป้าหมายที่คุณเบนปรับไปใช้ปีหน้า44บาทก็มีอัพไซด์ให้เทรดดิ้งเป็นกรอบได้นะครับอันนี้เป็นข้อสรุปสำหรับฮาน่านะครับเดี๋ยวติดตามมีติ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณเบนน่าจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเอาลุกเป็นไปตามที่ผมปูภาพใหญ่ไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามดูกันครับผมครับผมขอบคุณครับโค้ชบู๊ครับครับขอบคุณครับ